็มปากเต็มคำนะฮะจะเป็นรายการที่คุณผู้ชมนะฮะจะเต็มอิ่มกับ2เมนูเลย1เมนูของเจ๊และอีก1เมนูของเท็ดดี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดแล้วก็ลุ้นพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับ1 2 3ปึ๊บเอาละครับอันนี้โปรตีนชั้นดีนะฮะเต้าหู้ไข่นั่นเองนะครับเนี่ยเมนูนี้ฮิตมากเมนูนี้ผมขอทำเลยก็คือเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับนี่เลยนะฮะเต้าหู้ไข่ของเรานะครับหั่นเป็นชิ้นหนาๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่ต้องมีก็คือแป้งประกอบอาหารนะครับหรือว่าแป้งทอดกรอบนั่นเองนะครับอ่ะใส่ลงไปในอ่างผสมเลยอ่ะชิ้นที่1 2 3คลุกเคล้าแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหทอดแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะให้เขามีความกรอบข้างนอกนิดหนึ่งนะครับเอาทิ้งไว้สักครู่นะฮะสังเกตดูข้างนอกเนี่ยเขาเริ่มมีความกรอบแบบนี้ละสีสันเริ่มมานะฮะโอ้โหสีเหลืองทองทั่วกันทั้งชิ้นเลยนะฮะผมก็จะพักบนตะแกรงก่อนเต้าหู้ของเรานะครับทอดจนกรอบเหลืองทองแบบนี้แล้วนะครับกระทะเริ่มร้อนนะครับคุณผู้ชมใส่น้ำมันพืชลงไปครับง่ายๆเลยนะกระเทียมสับละเอียดแบบนี้แหละฮะกลิ่นจะเริ่มมานะฮะกระเทียมจะเริ่มฟูๆแบบนี้เลยผมจะใส่พริกขี้หนูลงไปด้วยเผ็ดร้อนนิดนึงนะฮะผัดให้เขาแบบมีความหอมเลยใส่ลงไปแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะฮะกระเทียมเจียวนะครับนี่แหละครับน้ำตาลทรายนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอันนี้เป็นเกลือไทยนะครับเม็ดโตๆเลยอันนี้คือผงปรุงรสนะครับแล้วก็สุดท้ายนะฮะหอมหอมพริกไทยป่นครับต้องคลุกเคล้าให้เข้ากันหน่อยนะฮะไปเลยเอาละเวลาทานก็จะมีความกรอบหอมหอมนะฮะลงตัวสุดๆใส่ต้นหอมซอยลงไปนิดนึงครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับเมนูของเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเต้าหู้คั่วพริกเกลือครับ